วัสดีครับบอลลูนฝันน้ำนมท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม ROV มาแนะนำ ID สกินแร่แรงสูงทุนครบราคาเพียง30 บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นแวนเซตตีเร็ว 200% นะครับเมื่อบอกว่าตีเร็วมากซอยแบบยับๆบอกเลยเหมือนเดิมฮะแวนต้นเกมเราเจอใครโผล่มาซัดให้หมดครับไหวหมดอะบอกเลยกดสกิลแล้วก็เดินออกครับเขาไม่ได้กับเราแล้วโอเคเขาเล่นใส่เลยอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเราแรงกว่าเดี๋ยวนี้เขามีอลัมเลยต้องระวังล็อกเขาดีๆอัพ1นำเหมือนเดิมครับเร่งดาเมจสูงสุดโอเทลเขาโดนเซฟิล่ากัดเลือดไปเจ็บมากเลยฮะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้ตอนเกิดนะอันนี้เพื่อนไม่น่าวิ่งไปตรงดาฮะน่าจะลงมาบังกอนนะเนี่ยตรงนี้กับล่างนะเฮ้ยเอาเลยนะเพื่อนนะล่างเขาอยู่2กลางเราได้โอเคโอเคแล้วเดือดอักเฉยเลยไม่เป็นได้มันจะเล่นเรายังไงยังไงป่าเราไม่อยู่แล้วตอนนี้ดูเชิงกันอารัมเขามีล็อกเราต้องเข้าดีๆนะกัดเรียกอารัมไปก่อนนะนี่ก็ฟิกมาโอ้ยเลสไทยสวยแล้วนี่แต่เหมือนเขาล็อกไปเมื่อกี้ผมก็น่าจะตายอยู่ดีเลือดเขาน้อยแล้วผมฟิกตอนนี้นะผมน่าจะได้เทลฟิกแบนจัดการมันลุกโอเคตาย2กัดเรียกปั๊มหน้าเลยนี่ผมไม่ไปตีมังกรกับเพื่อนนะเมื่อกี้เห็นแรดเดินเปิดมังกรเราติดเครือด้านเลือดผมน้อยด้วยมันเอาเลือดไปทิ้งมากกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเร็วแล้วเดี๋ยวเราได้ทารอนแล้วฮะ
เหมาเหมาคีป่าเลยเอาเรารวยๆไว้ก่อนเลยเริ่มรัวเริ่มเร็วเปิดเลยอารามเขาจะล็อกฟิกออกแล้วโอเคได้ป้อมนะผมใส่เลยอันนี้จริงๆผมไม่ควรเดินตัดตรงนี้ครับแต่ผมเดินเพื่อเอาล้อเรียออกมาผมอยากตีว่ะโอเคแลกกันไปตามีประเด็นเอาแตกเลยรอเรียได้ไร่รำได้มาด้วยโอเคเราได้กงเล็บแล้วนะเราก็ที่จะเร็วเราได้กงเล็บมาเราตีสแต็กเต็มแอคแท็กสปีดแล้วเกือบตันแล้วนะเผื่อคนยังไม่รู้นะครับแอคแท็กสปีดเราจะตันที่200นะมันจะเพิ่มไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วรัวครับเริ่มซอยซอยยับเลยเอ็นซอยครับบูมล็อกเรียบร้อยโอ้โหยีช่วยไม่ได้อะนี่เหมือนเทลเขาอยากเล่นกับเราฮะไม่เหมือนเขาอยากจะยิงผมไม่ได้เลยมันมีแรด้วยเนี่ยแล้วเขาฟิกยิงใส่แล้วแล้วก็ฟิกยิงหน้าคือแล้วออกแพนด้ากามากะจีจีครับพี่น้องแคลรี่แวนนี่เป็นตัวที่แค่ที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วในการตีอยู่คำอื่นนะเล่นแครี่ไม่ค่อยเป็นแต่แวนนี่ได้อยู่มันก็แค่ตีไปเฉยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแรงด้วยนะครับไม่กล้าเล่นกับเราโอ้โหโอเคเพื่อนเยอะขนาดนี้ถอยก็ได้วะปีกีบล่างครับมันจะมีไฟมังกรนะผมจะเชื่อลมยังไงโอ้รอเรียวกล้าเข้ามาด้วยครับปีจาร์เราชนไม่โดนโอ้เฮียแรงเฮียเลยแตกหมดดงแล้วเนี่ยวันนี้หายห้าบูลเตอร์โอ้เขาเอาจนได้โอ้ออกมาจากบ้านจะไม่ได้หาตังค์เลยกลับบ้านอีกแล้วเจ็บจัดแรงจัดนี่ผมขึ้นเป็นสลิตติ้งมาจริงบรรทับกับรองเท้าไอ้กันตาธานะผมเลยไม่ออกดีกว่าจะขึ้นเป็นไกอาร์นะฮะน่าจะคุมในเกมนี้ที่แรกผมว่าจะออกทอยแต่ขึ้นไกอาร์น่าจะคุ้มกว่าตุ๋ยเลยโอ้ทำไมเพื่อนเขาไปเล่นตรงนั้นกันอ่ะตอนเลยเอาตายเฉยอยากเล่นครับอยากเล่นอยากตีมากโอ้แรงเขียเป็นแมนเข้าสวยครับนึกว่าจะตายก่อนแล้วผมขึ้นต่อไปขึ้นไปก่อนสะท้อนนะการเฮลนี่แหละแท็กสปีดเราอยู่ที่129แล้วฮะเดี๋ยวพอเราได้ Morning Star มาแล้วก็ตีสแต็กกองเล็บเต็มมันจะตันที่200นะครับสแต็กตัวตีเราจะตันพอดีซอยไม้หยุดซอยไม้หยุด
ขึ้นรถไปด้วยเลยส่งงี้ไม่น่ารอดโอ้ขับชนเมื่อกี้ร้อยตายคาริเตอร์จีจีวิจารณ์แรงจัดเป็นแวร์ยิงอติก่อนเข้าไฟนะครับจะรอดปะนะมันจะรอดด้วยเอ้าตายไม่รอดครับแตกเลยไถบัฟให้หมดแหวนได้แดงไปล่าเอาประเสริฐครับถอยยับนี่เพื่อนสองถอยไปเอาดานะแต่ผมอยากได้บนนะเหมือนอารามก็จะมาเราลองฟิกล็อกนะครับเดินออกเลยผมไปเอาดากเลยเก็บได้กลางแล้วยำเลยมันขึ้นไปบนเยอะนะเป็นแมนเราอยู่แล้วแพนด้ามันจะเล่นนะครับอารัมมันจะไปล็อกด้วยดาวกระจายแล้วไม่โดนแพนด้าตายฮะอีเดินขัดเลยครับให้มาเติมอารัมตอนล็อกนะนี่ผมอยากได้เทลนะอยากได้มากๆโอเคปาตาดบผมใส่เลยเดือดร้อยแรกเอาแจกปักเลยช่วงเดือดเกียร์บัฟแดงอยู่กับเราคุ้มกว่านะฮะตัดได้ก็ตัดไปเลยเพื่อนไม่บ้าหรอกนี่เซฟิล่าลึกนะลึกมากเลยเราช่วยไม่ได้แล้ววัดจะเกิดเราอย่าเพิ่งตายนะฮะพยายามเซฟชีวิตไว้อารามมาเดินเข้ามาเราผมจะไม่เดินลึกนะฮะแต่อีกทีเดียวเราจะได้มอร์นิ่งสตาร์แล้วก็หาเงินหาเอามอร์นิ่งสตาร์ก่อนกี่ไม่กี่บาทครับรอเวฟคีมนะเดี๋ยวก็ได้มอร์นิ่งสตาร์แล้วรอ88แล้วครับเวฟนี้เราก็ได้มอนิสตาเรียบร้อยครับได้แล้วแล้วเขาเปิดเลยนะใครไปเลยวันนี้แรสลัดพอดสวยนะครับทำดีมากเลยเพื่อนซอยไม้หยุดซอยเบิร์นคิวลอยลิกเตอร์การบ้าไม่ได้คนเดียวเองลอยไม้หยุดลอยไม้หยุดเรียบร้อยชนะครับถือว่าเร็วและแรงอยู่นะฮะซอยทีๆเลยจกสตันรัวๆจกแดงรัวๆเนี่ยคือล่ามันมาเปิดก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย